พลังขับถ่ายพลังชีวิตนะคะโดยแพทย์หญิงวิภากรเพิ่มพูนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราด้วยนะคะถ่ายนะคะอยากจะให้ดูรูปนี้นิดนึง
อันนี้ใครรู้มั้งคะใครดูเหมือนฝรั่งนะคะแต่ว่าน่าจะนานแล้วคือ931นะมีใครรู้มั้งคะได้รางวัลใหญ่ที่ดินพร้อมบ้านเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครรู้แน่นอนไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้เฉลยเลยคนนี้นะคะคือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้โนเบลไพรส์นะคะตั้งแต่1931ได้โนเบลไพรส์เรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอย่างไรนะคะอันนี้ก็บอกว่าได้โนเบลไพรส์ที่บอกว่าเป็นผู้ค้นพบว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไรในร่างกายเรานะคะและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีแน่นอนในทุกท่านเราสังเกตได้ชัดเจนนะคะก็คือเป็นคนที่ห่วงใยสุขภาพตัวเองถูกไหมคะนะคะถึงมาฟังนะคะเราก็อยากจะเอาไปปรับปรุงนะคะการดูแลชีวิตตัวเองการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกลัวอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะ20 30 40 50 60 70 80นะคะโรคอันดับหนึ่งที่เรากลัวคือโรคอะไรคะตอนนี้มะเร็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะปลอดจากมะเร็งนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้นะคะเช่นกินอาหารที่ดีทานผักผลไม้มากๆทานน้ำมากๆออกกำลังกายนอนนะคะพักผ่อนเพียงพอนะคะอันนี้พอหรือยังที่จะทำให้เราปลอดภัยจากเรื่องของมะเร็งนะคะคนนี้เขาค้นพบว่าอะไรคนนี้เขาค้นพบว่ามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ธรรมชาตินะคะมีความผิดปกติที่ไม่ธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะไม่ธรรมชาติเกิดจากอะไรเกิดจากว่าในร่างกายเราเนี่ยมีความเป็นกรดแล้วก็ขาดออกซิเจนนะคะอันนี้ทฤษฎีที่ไม่มีใครเอามาพูดถึงกันเลยนะคะจนในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้ออกซิเจนเราก็ลดความเป็นกรดเราก็จะปลอดภัยจากมะเร็งนะคะอะไรที่จะทำให้เราได้ออกซิเจนมีอะไรบ้างคะออกกำลังกายใช่ไหมคะดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะเพราะน้ำก็คือเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาหารนะคะอันนี้ก็คือขอเริ่มต้นแบบเกริ่นทั่วไปก่อนนะคะว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนเราที่จะไม่เป็นมะเร็งก็คืออาหารจะต้องไม่เป็นอาหารที่เป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นอาหารอะไรล่ะที่เป็นด่างนะคะเดี๋ยวจะลองโชว์ให้ดูนะคะก็เริ่มตั้งแต่กินเข้าไปเลยนะคะว่าพยายามทานอาหารที่ไม่เป็นกรดนะคะเขาก็จะแยกเป็นอาหารอันนี้เป็นด่างก็คือ pH ในร่างกายเราเนี่ยจะประมาณ 7.35 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า pH เกิน 7.35 ขึ้นไปจนถึง10เนี่ยถือว่า pH เป็นด่างนะคะถ้า pH มีค่าความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 7.35 ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นกรดนะคะอันนี้ตัวเลขใช่ไหมคะแยกกันเป็นว่าอาหารอันนี้เป็นด่างนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสไลด์นึงจะเป็นอาหารที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทานนะคะคือ pH ที่สูงๆคือมีความเป็นด่างนะคะก็คือเช่นอะไรที่เป็นผักทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้ก็คือเป็นด่างนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นผลไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นด่างนะคะแล้วก็พวกถั่วธัญพืชทั้งหลายนะคะแต่อะไรที่เป็นกรดนะคะตัวแดงเลยนี่กรดเยอะนะคะอันนี้ห้ามทานนะคะก็คือพวกน้ำอัดลมนะคะมีไหมคะมีแจกน้ำอัดลมไหมคะวันนี้ไม่มีนะคะไม่เห็นบนโต๊ะไม่มีน้ำอัดลมแล้วก็พวกอาหารที่อยู่ในกระป๋องอาหารที่โปรเซสทั้งหลายแหล่นะคะน้ำหวานนะคะน้ำผลไม้นะคะถ้าเป็นไปได้ไม่ควรทานนะคะเพราะว่าในนั้นไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะยกเว้นน้ำกับน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทานน้ำผลไม้ทานผลไม้ที่เป็นลูกๆนะคะอันนั้นได้ทั้งไฟเบอร์ได้ทั้งความเป็นด่างของตัวผลไม้ไปทำให้เราปลอดภัยจากความเป็นกรดในร่างกายนะคะทีนี้นอกจากนั้นก็คืออันนี้นะคะความเครียดนอนพักผ่อนไม่พอนะคะบุหรี่เหล้านะคะช็อกโกแลตใครชอบทานสตาร์บัคไหมคะสตาร์บัคจะไม่ชอบเราก็ตรงนี้แหละมีไหมคะพวกร้านกาแฟทั้งหลายคอฟฟี่เวิลด์นะคะทุกอย่างเลยที่อยู่ข้างนอกนะคะจะมีช็อกโกแลตมอคค่าคาปูชิโน่นะคะกาแฟปั่นกาแฟใส่โกโก้นะคะพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรทานนะคะก็คือทำให้ร่างกายเรามีสภาพความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายเรามีความเป็นกรดเนี่ยต้องใช้ด่างตั้ง20เท่ากว่าจะแก้กรด1เท่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเพิ่มอาหารที่มีความเป็นด่างแล้วก็ลดปริมาณอาหารที่เป็นกรด
ไม่ให้เข้าไปในร่างกายเรานะคะไม่งั้นเราทานอาหารที่เป็นกรดเข้าไปตั้งกี่เท่าของอาหารจากเราถึงจะทานเข้าไปเพื่อไปลบล้างความเป็นกรดนั้นมันไม่คุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเราสามารถที่จะกลับสภาพให้อยู่ในลักษณะความเป็นด่างได้นะคะอันนั้นแหละที่จะทำให้เราปลอดภัยจากเรื่องมะเร็งนะคะแล้วก็ได้ออกซิเจนก็คือต้องออกกำลังกายแล้วก็ทานน้ำดื่มน้ำนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยจากการเกิดมะเร็งอันนี้คือทฤษฎีการเกิดมะเร็งจากนักวิทยาศาสตร์ที่ได้โนเบลไพรส์หลายปีก่อนแล้วนะคะทีนี้มาเข้าถึงว่าเรากินอาหารเข้าไปนะคะทำอย่างไรจะทำให้อาหารอนานี้มันออกมาได้อย่างไม่ทำให้เรามีความทุกข์ทรมานหรือไม่ทำให้เรามีปัญหานะคะวันนี้หัวข้อที่จะบรรยายตั้งใจจะพูดว่าท้องผูกคืออะไรนะคะเอาให้เราเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะว่าคนนี้บอกว่าเราท้องผูกคนนี้บอกว่าเราท้องผูกพูดกันว่าท้องผูกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะบางคนมาหาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าท้องผูกหมอถามว่าถ่ายกี่ครั้งต่ออาทิตย์เขาก็บอกว่าถ่ายทุกวันแต่เขาท้องผูกหมอก็จะบอกว่าเราท้องผูกแต่ว่าอะไรเขาก็จะบอกว่าท้องผูกแปลว่าเขาถ่ายแข็งนะคะมีไหมคะมีก็คือก็ถือว่าเขามีความไม่โอเคไม่สบายตัวในการขับถ่ายแล้วกันนะคะบางคนบอกว่าเขาถ่ายทุกครั้งหลังอาหารผิดปกติไหมคะนะทานแล้วเข้าห้องน้ำเลยมีไหมคะมีบ่อยด้วยเยอะด้วยนะคะทานแล้วเลยต้องเข้าห้องน้ำวันหนึ่งสามครั้งนะหมอก็จะบอกว่าคนเราไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันนะคะถ้าถ่ายอย่างไรมาอย่างนั้น 20-30 ปีแล้วก็ถ่ายแบบนั้นต่อไปถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คนที่ถ่าย3ครั้งต่อวันกลับมาถ่ายเยอะแค่เหมือนคนอื่นเขาคือวันละครั้งอันนั้นแหละถือว่าผิดปกตินะคะทีนี้เริ่มงงแล้วใช่ไหมคะว่าจะเอายังไงถึงจะแปลว่าท้องผูกเอายังไงถึงจะแปลว่าถ่ายปกติเอายังไงถึงจะแปลว่าถ่ายผิดปกตินะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนมากใครบ้างที่จะมีภาวะท้องผูกนะคะในห้องนี้ก็น่าจะมีส่วนนะคะเยอะเหมือนกันถูกไหมคะในอายบ้างจะบอกใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบ้างมีใช่ไหมคะมีเยอะด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องประจำวันของชีวิตเรานะคะสาเหตุของเรื่องท้องผูกมีอะไรบ้างนะคะบางคนก็จะบอกว่าทานผักผลไม้ก็เยอะอยู่แล้วทำไมถึงท้องผูกทานน้ำวันละ2ลิตรอยู่แล้วทำไมยังท้องผูกอยู่คะหมอก็จะบอกว่าการขับถ่ายที่จะให้อุจจาระมันออกมาได้ตามที่เราพอใจนะคะก็คือจะต้องมีทั้งปริมาณกากอาหารที่พอเหมาะแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยถ้าเราทานแต่ผักกับผลไม้เยอะๆโดยที่ลำไส้มันไม่เคลื่อนที่อาหารที่เราทานเข้าไปมันก็ไปอุดอยู่ในลำไส้มันก็ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทานผักผลไม้มากๆโดยที่ลำไส้ไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็ไม่หยิบจะรับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทานเข้าไปมากเท่าไหร่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายก็ไม่ถ่ายดีนะคะถัดมาคือจะวินิจฉัยท้องผูกได้อย่างไรบางทีเราพูดถึงเรื่องท้องผูกคนไข้มาที่โรงพยาบาลก็จะบอกหมอว่าอยากจะมาทำสองกล้องลำไส้เพราะว่าเขาคิดว่าอันนั้นคือการตรวจลำไส้อย่างเดียวที่มีอยู่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่การที่จะดูแลเรื่องท้องผูกนะคะเราสองกล้องลำไส้โอเคดูว่าในลำไส้มีเนื้องอกไหมดูว่ามีการอุดตันหรือเปล่าแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเช็คว่าลำไส้เคลื่อนไหวเร็วหรือช้าผิดปกติหรือเปล่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังนะคะจะมีทำเช็คกล้ามเนื้อที่ก้นบางคนมีไหมครับถ่ายไม่ออกต้องใช้สวนทุกวันนะคะมีไม่เอ่ยนะถ้าไม่สวนไม่เข้าห้องน้ำนะคะอันนี้แสดงว่ากล้ามเนื้อที่ก้นมีปัญหานะคะไม่ได้แปลว่าลำไส้ทำงานช้านะคะหรือไม่บางคนก็จะต้องทานยาระบายอยู่ตลอดเวลาบางคนทานดอกแฝกนะคะทานทีนึง1เม็ดออกดี2สัปดาห์ต่อมาเพิ่มเป็น2เม็ดเริ่มไม่ค่อยออก2สัปดาห์ต่อมาต้อง4เม็ดนะคะปีต่อมา8เม็ดบางคนทานเอาสลักทีนึง32เม็ดถึงจะถ่ายได้นะคะนั้นเรื่องขับถ่ายถือว่าเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก่อให้เกิดปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสได้เหมือนกันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองหมอมีคนไข้มาหาที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเด็กนะคะอายุแค่10กว่าขวบนะคะคุณแม่พามาจากโรงเรียนท้องผูกมากนะคะปวดท้องมากถ่ายไม่ออกคุณแม่ขอคุณครูมาหาหมอนะคะ
บอกว่าน้องเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วไปโรงเรียนต้องใส่ผ้าทำไมนะคะเพราะว่าถ่ายไม่ออกแล้วมันจะมีแต่อุจจาระในน้ำเล่นๆออกมานะคะต้องอยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณแม่กังวลว่าไปโรงเรียนแล้วเพื่อนๆจะล้อเพราะว่ามีกลิ่นอุจจาระออกมาอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องรักษาถ้าถึงขนาดนี้นะคะถามว่ารักษาท้องผูกได้อย่างไรนะคะส่วนมากเราแก้ไขท้องผูกยังไงคะกินยาระบายใช่ไหมคะส่วนอุจจาระตอนนี้แถวคลินิกข้างนอกนะคะได้เงินจากพวกเราไปเยอะเลยเพราะว่าอะไรคะล้างพิษใช่ไหมคะชอบมีคนมาสอบถามหมอบอกว่าล้างพิษได้ประโยชน์ไหมหมอก็จะบอกว่าอะไรคือพิษเขาก็จะบอกว่าพิษคืออุจจาระนะคะหมอก็บอกว่าอุจจาระไม่ใช่พิษนะคะก็อุจจาระอยู่กับเรามาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วนะคะธรรมชาติของคนเราต้องมีอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าล้างพิษคือล้างอุจจาระเขาล้างเสร็จวันรุ่งขึ้นเขาก็มีอุจจาระใหม่ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีอุจจาระเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปเสียเงินครั้งนึงแล้วตั้งหลายร้อยบางทีเป็นพันกว่าบาทไปล้างพิษนะคะจริงๆแล้วคือมารักษามาทำความเข้าใจมาดูว่าใช้วิธีอย่างไรที่จะทำให้เราขับถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่เป็นแค่ของชั่วคราวนะคะอันนั้นคือชั่วคราวจริงๆคือล้างพิษล้างเฉพาะตอนนั้นล้างอุจจาระตอนนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีใหม่นะคะไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยท้องผูกเลยแต่ทุกคนชอบเพราะว่ารู้สึกมันโล่งดีใช่ไหมคะคนท้องผูกคือจะรู้สึกแน่นอึดอัดเมื่อไหร่เอาอุจจาระออกก็รู้สึกโล่งช่องท้องก็ชอบนะคะแต่จริงๆไม่ได้แก้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นถามว่าท้องผูกเป็นอันตรายหรือไม่นะคะเมื่อกี้ตัวอย่างที่เราให้ฟังไปก็คืออาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตแต่เรียนหนังสือไม่ได้นะคะบางคนก็เสียสตางค์โดยใช้เหตุไปล้างพิษโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียสตางค์บ่อยๆแบบนั้นบางคนก็อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายแต่ว่าก็สวนกาแฟเข้าไปในก้นมีไหมคะล้างพิษสวนกาแฟเคยได้ยินไหมคะไม่ต้องยกมือก็ได้นะคะก็คือมีสวนกาแฟเข้าไปถามหมอว่าสวนกาแฟดีไหมนะคะหมอก็จะบอกว่ากาแฟดีแต่ต้องใส่ให้ถูกทางนะคะก็คือกาแฟไว้ทานทางปากนะคะไม่ได้ทานทางก้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทานทางปากอย่างเดียวสวนกาแฟไม่ได้ประโยชน์นะคะนี้เป็นอันตรายเลยดีไหมบางคนท้องผูกมากๆนะคะไปเจอตอนท้ายว่าเป็นมะเร็งไม่เคยไปหาหมอเช็คเลยนะคะก็อันตรายถึงชีวิตบางคนลำไส้โป่งพองเพราะว่าอุจจาระมันค้างอยู่เยอะๆถ่ายไม่ออกลำไส้ก็ปริแตกออกมานะคะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่แม้แต่ตัวหมอเองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เองยังไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะแอบบอกความลับนะคะก็แค่สไลด์แรกสไลด์ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ปากเขาให้10นาทีแล้วนะคะก็อันแรกนะคะท้องผูกนะคะจริงๆแล้วเป็นอาการนะคะมากกว่าที่จะเป็นโรคนะคะอาการท้องผูกคือถือว่าถ่ายอุจจาระผิดปกตินะคะผิดปกติอย่างไรคือจำนวนครั้งเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้าใครถ่ายสัปดาห์ละ1ครั้งบางคนถ่ายสัปดาห์ละ2ครั้งอันนี้ถือว่าท้องผูกแล้วนะคะอันที่สองก็คือว่าอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นถ่ายแข็งนะคะหรือว่าก้อนเล็กลงนะคะเจ็บที่ทวารหนักท้องอืดเพราะว่าเวลาอุจจาระมันค้างอยู่อุจจาระไม่ออกลมมันก็ออกไม่ได้ด้วยท้องก็จะอืดนะคะหรือแม่ก็มีความรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุดนะคะทีนี้คนเราเนี่ยแอบบอกตอนนี้ก่อนเลยก็ได้เรื่องถ่ายอุจจาระไม่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเป็นแล้วก็ไปหาหมอนะคะจริงๆแล้วแก้นิดเดียวนะคะไม่ต้องไปหาหมอนะคะการขับถ่ายนะคะเวลาเรานั่งคนโบราณเนี่ยนั่งซ่วมไปแบบไหนคะยองยองตอนนี้เรานั่งซ่วมยองยองไหมคะที่บ้านเราไม่มีนะคะรู้ไหมคะว่าซ่วมยองยองกับซ่วมนั่งปกติต่างกันอย่างไรอ่ะยกมือได้รางวัลใครตอบได้ได้รางวัลมีไหมคะโอ้โหไปไกลจังเลยอ่ะมีไมโครโฟนตอบได้ไหมคะท้ายสุดท้ายสุดยกมือก่อนใช่ไหมคะไหนส้มยันยองค่ะส้มนั่งทั้งตัวต่างกันอย่างไรค่ะแพงกว่ากันส้มนั่งยันยองนี้จะทำให้เราต้องเกร็งขา
ถ้าเป็นส้นสมัยใหม่ที่จะนั่งแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นโอเคขออีกสักเรื่องคำตอบอีกได้ไหมคะเมื่อกี้ใครยกมืออีกยกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้บิดหน้าท้องโอเคตอบได้ครับตอบไมโครโฟนนะครับป้องกันขาเสื่อมต้องอะไรนะคะขาเสื่อมขาเสื่อมต้องขาเสื่อมอีกเป็นคำตอบนะคะท่านยองๆทำให้บีบหน้าท้องทำให้บีบหน้าท้องเอาไปคิดคุณน้องก็สอนมาใช่ไหมคะโอเคให้ระวังนะคะสามคนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าความแตกต่างของช่วงยองๆกับช่วงนั่งทักโต้นะคะก็คือว่ามันทำให้องศาของลำไส้ที่อยู่ในก้นเราเนี่ยมันต่างกันนะคะทีนี้ทำไมองศามันถึงมีความสำคัญนะคะลำไส้เราเนี่ยพอมาถึงลำไส้ส่วนล่างก่อนจะถึงก้นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นลำไส้ตรงนะคะลำไส้ตรงเนี่ยมีกล้ามเนื้อวนอยู่หนึ่งกล้ามเนื้อคล้ายๆกับเอ็นตะขอเวลาเราไม่ปวดอุจจาระตะขอที่จะดึงตึงเลยกล้ามเนื้อมันก็จะปิดลำไส้อุจจาระจะไม่ออกเวลาเราปวดอยากถ่ายเราไปเบ่งกล้ามเนื้อนี้จะหย่อนนะคะพอหย่อนแล้วไงคะลำไส้ตรงมันก็จะเปิดไม่ถูกปิดไว้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเรานั่งช่วงหยอกๆใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากกล้ามเนื้อเราจะหย่อนแล้วไอ้ตรงองศาเนี่ยค่ะของตัวกล้ามเนื้อกับตรงตัวลำไส้เนี่ยมันทำให้เปิดแล้วตรงนะคะแต่ว่าช่วงสมัยใหม่เนี่ยเวลาที่เราไปนั่งนะคะมันทำให้องศาเนี่ยเปิดแล้วมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนมากมีปัญหาเรื่องถ่ายแล้วไม่สุดถ่ายแล้วเหมือนถ่ายไม่หมดยังมีอุจจาระอยู่ข้างในแล้วเหมือนกับถ่ายแล้วต้องไปเข้าห้องน้ำอีกนะคะวิธีแก้เป็นง่ายนิดเดียวทำยังไงทำให้ส้วมซักโครกทำตัวเหมือนส้วมนั่งยองๆนะคะทำไงคะทำไงคะขึ้นไปนั่งยองๆบนที่นั่งหรือเปล่าเปิดที่แน่ที่นั่งขึ้นแล้วหย่อนบนโถมีไอเดียอื่นไหมคะโอ้โหมีคนเสนอไอเดียเยอะมากที่เราไม่คิดว่าจะมีคนอยากตอบเรื่องนี้นะไม่ดีมาไม่ยุ่งอันนี้รางวัลใหญ่นะคะรางวัลใหญ่นะตอนนี้คือแนะนำว่าทุกท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องถ่ายไม่หมดนะคะหรือว่าถ่ายแล้วถ่ายไม่สุดนะคะวิธีการคือซื้อม้าเล็กๆเหมือนกับให้คนที่บ้านนั่งสักเท่าใช่ไหมคะ20เซนขึ้นจากพื้นนะคะเอาอันนี้ไปไว้ที่ห้องน้ำทุกห้องน้ำเลยนะคะสมมติว่าเรานั่งเอาเป็นที่ต่างว่าอันนี้เป็นชักโครกแล้วนะคะนั่งสมมติเข้าไปนั่งอีกใช่ไหมคะอันที่หนึ่งก็นั่งล้มตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็เอาม้าที่ว่าเนี่ยวางบนขาเท้าเราวางไว้บนม้านี้นะคะอันนี้เพื่อทำให้เราเหมือนกับยองแล้วนะคะจะทำให้องศาเนี่ยมันเหมือนกับองศาของการนั่งยองนะคะแล้วมันก็จะทำให้ลำไส้เราเนี่ยตรงอุจจาระมันก็จะได้ไปค้างอยู่ตรงที่มันเป็นมุมนะคะแล้วก็จะทำให้ถ่ายได้หมดแค่นี้เองนะคะม้านี่อายุราคาแค่30-40บาทแต่ว่าทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไม่ต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำยาบาลนะคะอันนี้ก็คือที่ว่านะคะตรงทวารหนักนะคะอุจจาระมันลงมาตรงบริเวณไส้ตรงแล้วก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงที่บริเวณนี้เราจะต้องทำให้ลำไส้มันตรงที่สุดตามที่ถ่ายนะคะมันถึงจะทำให้อุจจาระออกมาได้หมดนะคะทีนี้สรุปว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าในลักษณะของคำนิยามของเรื่องท้องผูกนะคะเราพูดกันตรงกันว่าถ่ายอาทิตย์นึงน้อยกว่า3ครั้งนะคะแต่บางคนก็จะพูดว่าตัวเองมีความไม่พอใจของการขับถ่ายแต่ไม่ถึงขั้นท้องผูกนะคะอาจจะเช่นอาทิตย์นึงถ่าย3ครั้งก็ได้4ครั้งก็ได้แต่ว่าถ่ายยากมากเข้าห้องน้ำทีเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าบางทีถ่ายแล้วอุจจาระแข็งมากอันนี้เราก็อนุโลมว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ท้องผูกแล้วเราไม่รักษานะคะก็คือถือว่าเราก็ยังต้องทำให้การขับถ่ายเขากลับมาเป็นที่พอใจของเจ้าตัวก็อยู่ดีนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องนิยามนะคะอันนี้ถามว่าใครบ้างที่มีภาวะท้องผูกได้มากก็ต้องบอกว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะทำไมผู้สูงอายุถึงท้องผูกบ่อยก็คือทานน้ำก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทานน้ำแล้วก็ไม่อยากไปห้องน้ำบ่อยใช่ไหมคะหากผลไม้บางทีอายุเยอะๆก็มีทานกรองเคี้ยวลำบากใช่ไหมคะอย่างคุณพ่อที่บ้านก็จะไม่ยอมทานผักเลยเพราะว่าเคี้ยวลำบากนะคะ
แอคทิวิตี้คุณพ่อก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะว่าเดินลำบากนะคะเป็นทางติดสายเป็นสโตรกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ปัญหามันมีทุกๆจุดแล้วก็จะทำให้รวมกันแล้วเกิดปัญหาเรื่องท้องผูกมากขึ้นบางคนก็อยู่ในสภาพที่ชีวิตเร่งรีบนะคะเวลาคนไข้มาหาหมอเรื่องท้องผูกเนี่ยหมอก็จะต้องซักตั้งแต่เช้าตื่นกี่โมงเข้าห้องน้ำที่ไหนเข้าที่บ้านหรือเข้าที่ทำงานเข้าก่อนอาหารเช้าหรือเข้าหลังอาหารเช้านะคะแล้วก็รีบไปทำงานขนาดไหนนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นตอนเช้านะคะส่วนมากแล้วร่างกายเราจะมีสัญญาณกระตุ้นนะคะให้เข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะ 90% เราถึงจะเห็นว่าเข้าห้องน้ำตอนช่วงเช้านะคะจะมากกว่าที่จะไปเข้าห้องน้ำช่วงเย็นเข้าห้องน้ำช่วงเช้าง่ายกว่านะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายซะทีเดียวเราจะต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สัญญาณที่กระตุ้นให้ร่างกายเราเข้าห้องน้ำตอนเช้ามันทำงานได้ด้วยซึ่งได้แก่หนึ่งตอนเช้าต้องไม่รีบนะคะตอนเช้าต้องไม่รีบอย่างเช่นบางคนตื่น 7:30 ต้องเข้าทำงาน 8:30 อาบน้ำครึ่งชั่วโมงเดินทางครึ่งชั่วโมงจะเข้าห้องน้ำ5นาทีมันไม่ออกอะนะคะต้องมีเวลาสบายๆอาจจะต้องเลื่อนมาเป็นตื่น 6:30 นะคะพยายามทานอาหารเช้าเยอะๆอันนี้เป็นอีกอันนึงที่จะช่วยทำให้เข้าห้องน้ำได้ง่ายนะคะทานอาหารเช้าเยอะๆทำไมถึงทำให้เข้าห้องน้ำง่ายเพราะว่าร่างกายเรามีรีเฟล็กซ์หรือว่าปฏิกิริยาอันหนึ่งนะคะสำหรับการที่กระเพาะมันโป่งตัวถ้ากระเพาะเราโป่งตัวด้วยอาหารนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่งกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงสูงนะคะเช่นอาหารที่มีแป้งอาหารที่มีน้ำตาลอาหารที่มีไขมันเล็กน้อยนะคะตอนเช้าปริมาณมากๆตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นลำไส้เรียกว่า gastrocolic reflex นะคะรีเฟล็กซ์อันนี้ก็คือกินของใหม่เข้าไปแล้วก็ไปถ่ายของเก่าออกไม่ใช่กินของใหม่เข้าไปเข้าห้องน้ำปุ๊บของใหม่ออกมาไม่ใช่นะคะแต่คนที่กินอาหารแล้วเข้าห้องน้ำทันทีของที่ออกไม่ใช่ของที่เพิ่งกินนะคะของที่ออกคือของที่ไปรออยู่แล้วงั้นของจากปากเนี่ยกว่าจะไปถึงที่ก้นได้ตามปกติของการย่อยธรรมดาเนี่ย48ชั่วโมงนะคะงั้นก็คือปัจจัยคือต้องทานอาหารเช้าปริมาณมากคนเราส่วนมากทำสลับกันใช่ไหมคะเช้ามากเที่ยงน้อยลงเย็นน้อยลงหรือว่าไม่ทานเลยคนส่วนมากเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะหลานๆเป็นไงแล้วพาลูกๆหลานๆเช้าตื่นมาไม่ทานอะไรเลยรวบไว้เที่ยงนะคะเย็นออกไปทานกับเพื่อนเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้คือการมีนิสัยการรับประทานที่ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพนะคะมากกว่านั้นเทคนิคนะคะคือดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะตอนเช้าบางคนบอกว่าดื่มน้ำดีดื่มน้ำทั้งวัน2ลิตรนะตามที่หมอบอกเลย8แก้วอันนี้บอกว่าก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีสำหรับเรื่องการขับถ่ายนะคะตอนก่อนนอนเอาน้ำ1ขวดนะคะวางไว้ก่อน500ซีซีก็ได้ไว้ที่หัวนอนเลยตื่นเช้ามาไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องแปรงฟันนะคะดื่มอักให้หมด500ซีซีภายใน1นาทีภายในทันทีอะค่ะมันจะไปกระตุ้นทำให้เข้าห้องน้ำเหมือนกับล้างท่อเลยนะคะถ้าเกิด500ซีซียังไม่ออกวันรุ่งขึ้นเพิ่มหน่อยเป็น600วันรุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นหน่อยเป็น700นะคะแต่ว่าตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันลำบากมันทรมานทานไม่ได้มันเยอะเกินไปลองสิคะลองค่อยๆเพิ่มถ้า500มากไปก็ลองแก้วหนึ่งก่อนนะคะถ้าแก้วหนึ่งได้แล้วก็2แก้วเลื่อนๆลงไปเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นอันที่1คือตอนเช้าต้องไม่รีบนะคะอันที่2อาหารเช้าต้องมากนะคะอันที่สามก็คือตอนเช้าต้องดื่มน้ำมากๆนะคะถ้าไปดื่มน้ำ2ลิตรแต่ว่าในระหว่างวันมันไปออกทางปัสสาวะหมดนะคะแต่ถ้าดื่มน้ำ1ลิตร500ซีซีภายในระยะเวลาภายใน1นาทีเนี่ยมันผ่านลงไปในลำไส้มันไม่ทันไปดูดซึมออกไปทางปัสสาวะแล้วมันก็ไปคลีนส่วนที่เหลือออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตั้งม้าขึ้นมาให้ขาสูงนะคะอันนั้นเป็นเทคนิคที่จะทำให้ถ่ายหมดนะคะสาเหตุนะคะของสาเหตุของภาวะท้องผูกคืออะไรนะคะสาเหตุของภาวะท้องผูกทุกท่านในที่นี้นะคะดูแล้วน่าจะมีหลายท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาอยู่ทุกวันนะคะห
หรือว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะต้องมีการใช้พวกแคลเซียมนะคะผู้หญิงอายุเกิน30ยังไงก็แนะนำให้รับประทานแคลเซียมอยู่ทุกวันอยู่แล้วแคลเซียมนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท้องผูกนะคะบางคนอาจจะมีพวกยาขับปัสสาวะพวกคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือว่าโรคความดันสูงพวกมีพอน้ำน้อยนะคะก็จะทำให้ท้องผูกนะคะบางคนรับประทานยาพวกยาแก้ไอนะคะพวกคนร้อนพวกยาจิตแก้ไอพวกนี้ก็ทำให้ท้องผูกนะคะหรือแม้ก็บางคนที่เป็นคนที่รับประทานพวกธาตุเหล็กนะคะพวกมีบำรุงเลือดก็ท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท้องผูกอย่างที่หนึ่งนะคะนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราคุยไปแล้วเรื่องการทานผลไม้มากๆทานน้ำมากๆตอนเช้าทานอาหารเช้ามากๆนะคะตอนเช้าไม่เร่งรีบแล้วก็ตั้งมาร์กขึ้นมานะคะอันต่อไปคือเช็คยานะคะยาที่ทานอยู่ทุกวันมีอะไรที่ทำให้ท้องผูกบ้างนะคะบางคนทานยาพวกยาลดกรดพวกนั้นก็ทำให้ท้องผูกนะคะเพราะว่ากรดในร่างกายเราเนี่ยหลังหนึ่งวันเนี่ยประมาณ1ลิตรนะคะเท่ากับเหมือนกับเป็นน้ำส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทานยาลดกรดลดการหนักของกรดออกไปประมาณ 90% เพราะฉะนั้นน้ำ1ลิตรอันนี้ไม่ได้อยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะทำให้น้ำในระบบทางเดินอาหารลดลงแล้วก็ทำให้อุจจาระแข็งนะคะมากไปกว่านั้นเนื่องจากยาเช็คแล้วนะคะดูซิว่าคนไข้คนนั้นมีปัญหาเรื่องทางระบบประสาทหรือเปล่าโดยเฉพาะที่บริเวณแถวสันหลังนะคะบางคนจะมีเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงเรื่องลำไส้ทำงานน้อยลงก็จะทำให้ลำไส้ทำงานช้าลงแล้วก็กล้ามเนื้อแถวๆบริเวณที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายไม่ทำงานก็ท้องผูกเหมือนกันนะคะบางคนจะมีปัญหาเรื่องแคลเซียมสูงนะคะเป็นโรคไทรอยด์แล้วคนไข้มาหาที่โรงพยาบาลบอกว่าท้องผูกเรื้อรังมา5ปีนะคะแทนที่หมอจะเริ่มต้นบอกคนไข้ว่าตรวจลำไส้ก่อนหมอจะบอกคนไข้ว่าตรวจเลือดก่อนนะคะตรวจเลือดที่จะตรวจอะไรบ้างสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันที่หนึ่งคือตรวจเบาหวานเพราะว่าเบาหวานก็มีปัญหาเรื่องเส้นประสาทที่ไปกระตุ้นลำไส้ทำงานไม่ดีทำให้ท้องผูกอันที่สองคือตรวจโรคไทรอยนะคะไทรอยมีสองแบบใช่ไหมคะไทรอยทำงานมากกับไทรอยทำงานน้อยคนไข้ที่เป็นโรคไทรอยทำงานน้อยลำไส้มันก็เชื่องช้าไปด้วยนะคะอันที่สามที่ต้องตรวจก็คือตรวจระดับแคลเซียมในเลือดเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมคะคนที่ทานแคลเซียมมากมากนะคะก็จะท้องผูกนะคนไข้ที่มีความผิดปกติของระบบแคลเซียมคือโรคพวกต่อมพาราไทรอยพวกนั้นก็จะมีแคลเซียมผิดปกติหรือคนไข้บางคนเป็นมะเร็งไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่ไหนก็ได้อาจจะมีภาวะแคลเซียมสูงในเลือดแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ได้ท้องผูกไม่ได้ตรวจแต่ลำไส้ต้องตรวจเลือดดูเรื่องไทรอยดูเรื่องแคลเซียมดูเรื่องเบาหวานเป็นหลักนอกจากนั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารนะคะก็คือทานอาหารที่มีพวกกากใยน้อยเดี๋ยวเราจะมาพูดการเรื่องการทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายสำหรับเรื่องนวดลำไส้นะคะเมื่อกี้คุณหมอเซสชั่นก่อนหน้านี้ออกกำลังกายเท้าใช่ไหมคะอันนี้เรามาออกกำลังกายลำไส้แล้วบ้างนะคะอันอื่นคือไม่มีความเป็นส่วนตัวเวลาถ่ายอุจจาระนะคะหรือไม่ก็ไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีการออกกำลังกายนะคะแล้วบางคนบอกหมอว่าออกกำลังกายอยู่แล้วทำงานบ้านทั้งวันเลยนะคะหมอก็จะบอกว่าทำงานบ้านไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายคือจะต้องทำอะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจเต้นต่อเนื่องนะคะ 20-30 นาทีหัวใจเต้นต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะเดินเฉยๆแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอนะคะเพราะว่าหัวใจไม่ได้เต้นเร็วขึ้นและเราอยากจะรู้ว่าเราจะออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพนะคะก็ต้องดูอายุนะคะสมมติว่าอายุเท่าไหร่คะ73นะคะเอา220ตั้งทุกคนตั้งด้วย220หมดนะคะลองตั้งสิคะลบอายุตัวเองอย่าง220ลบ73ได้เท่าไหร่คะ147ใช่ป่ะคะ147แล้วก็คูณกับ 80% ไปนะคะคูณ 80% ไปสมมุติ100เนี่ยจะได้80 47แล้วติดซะ50ประกันก็ได้ประมาณ40ก็ได้100ประมาณ86 40 120 80% ของ maximum heart rate นะคะ220ลบอายุเท่ากับชีพจรที่เต้นมากที่สุดที่เราจะทนไหวน
ของตัวเราเองนะอายุนั้นนะคะและเวลาเราออกกำลังกายให้ได้ประสิทธิภาพก็คือให้ออกกำลังกายให้ชีพจรเต้นภายใน 20-30 นาทีนะคะให้ได้เท่ากับ 80% ของไอ้ค่าชีพจรเต้นที่เมื่อกี้อันนั้นถึงจะถือว่าออกกำลังกายแล้วถือว่าได้บริหารหัวใจได้บริหารทุกส่วนของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าออกกำลังกายแล้วทุกวันแต่พอมาซักรายละเอียดของการออกกำลังกายเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเพราะว่าเดินธรรมดาก็ไม่ได้ทำให้หัวใจชีพจรเต้นขนาดนี้แต่ว่าหมอไม่ได้หมายความว่าทุกคนกลับบ้านวันนี้จะไปขึ้นเครื่องวิ่งแล้วก็วิ่งจนกระทั่งชีพจรเต้นเท่านี้นะคะก็คงต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นตามๆกันนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องค่อยๆฝึกร่างกายเราร่างกายที่ไม่ได้เคยชินกับการออกกำลังกายในลักษณะที่มีประสิทธิภาพก็ยังทำไม่ได้ก็ไม่ถือว่ามีปัญหาแต่ว่าเราสามารถที่จะสอนสามารถที่จะฝึกนะคะการออกกำลังกายของเราให้ค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นได้จนกระทั่งณวันหนึ่งเราก็จะสามารถทำได้นะคะอันต่อไปนะคะวินิจฉัยภาวะท้องผูกได้อย่างไรนะคะวินิจฉัยอย่างไรก็คือหนึ่งนะคะก็ถามคนไข้เอานะคะว่าอาทิตย์หนึ่งถ่ายกี่ครั้งแบบที่เมื่อกี้เราบอกไว้บางคนต้องออกแรงเบ่งมากถ่ายลำบากอยู่ในห้องน้ำเกิน10นาทีเราให้แค่10นาทีนะคะถ้าคนไหนเข้าห้องน้ำเกิน10นาทีถือว่าท่านมีปัญหาแล้วนะคะบางคนเข้าไปห้องน้ำถ่ายเสร็จนั่งอ่านหนังสือต่อไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบอ่านหนังสือบนโถส้วมนะคะสบายกว่าโซฟาหรือเปล่าหมอคิดว่าไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีกิจกรรมใดๆบนโถส้วมเพราะว่าถึงแม้ถ่ายเสร็จแล้วยังอ่านหนังสือต่อนะคะก็ยังมีการเบ่งลงมาที่ก้นอยู่นะคะบางคนเป็นหนังสือดวงทวารก็เพราะเรื่องนี้นะคะนั่งโถส้วมนานเกินไปนะคะก็คือรีบถ่ายรีบลุกออกมามานั่งอ่านหนังสือมาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ห้องนั่งเล่นที่ห้องนอนดีกว่านะคะอันต่อไปคือมีอุจจาระเป็นก้อนแข็งไหมถ่ายไม่หมดไหมหรือรู้สึกมีอะไรมากั้นนะคะไปหาหมอหมอทำอะไรบ้างคะขั้นที่1ตรวจท้องเจอไหมก้อนมะเร็งตามลำไส้นะคะถ้ามันใหญ่ก็จะเจอบางทีเล็กๆก็ไม่เจอนะคะต่อไปก็ใส่ถุงมือขอใส่นิ้วเข้าไปเช็คในก้นหน่อยนะคะสิ่งที่จะเจอได้ก็บางคนเข้าไปก็เจอเลยเจอเนื้องอกที่ทวารหนักนะบางคนก็ไม่เจอเนื้องอกเจออุจจาระอุดตันอยู่ข้างในนะคะต้องตรวจก่อนไม่งั้นเป็นกินยาถ่ายไอ้ตรงที่มันแข็งๆรออยู่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ออกนะคะถ้าเป็นมากเนี่ยสวนออกหรือเด็บออกก่อนแล้วค่อยกินยาระบายตามคนไข้ชอบจะมีคำถามว่าสวนดีกว่าหรือว่ากินยาดีกว่านะคะหมอก็จะบอกว่าสวนเนี่ยเอาไว้เฉพาะเวลาที่มันเป็นมากๆแล้วมันแข็งมากๆเอาปัญหาเฉพาะหน้าให้มันออกก่อนนะคะก็ยาระบายส่วนมากแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ 6-8 ชั่วโมงหรือไม่บางยาระบายต้องใช้ระยะเริ่มต้นเนี่ย 2-3 วันกว่าจะเข้าที่นะคะเพราะฉะนั้นบางทีอยากจะถ่ายไม่ออกเนี่ยกินยาระบายอาจจะช้าเกินไปส่วนออกดีกว่าอีกอย่างนึงคือส่วนเนี่ยทำความสะอาดเฉพาะลำไส้ส่วนซ้ายนะคะลำไส้เราขึ้นมาจากทวารหนักเลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงผ่านตรงกลางเลี้ยวขวาลงมาตรงไส้ติ่งนะคะแล้วเราส่วนเนี่ยใส่แต่น้ำเข้าไปได้แค่ลำไส้ซีกนี้ซีกเดียวที่ไม่มีอุจจาระลำไส้ส่วนข้างในเนี่ยไม่ได้คลีนไม่ได้ทำความสะอาดเพราะฉะนั้นทานยาระบายล้างมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาลำไส้ใหญ่ส่วนข้างบนแล้วก็ลงมาถึงลำไส้ส่วนข้างล่างจนกระทั่งออกมาหมดนะคะทีนี้มาถามว่าเวลาที่มาหาหมอหมอทำอะไรให้บ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือถ่ายเอ็กซเรย์นะคะถ่ายเอ็กซเรย์ก็ไม่ใช่ส่วนแป้งธรรมดานะคะส่วนแป้งธรรมดาเราเรียกแบบเรียกมินิมาอันนี้เราเรียกว่าเดฟิโคกราฟีนะคะเดฟิโคกราฟีนี่คืออะไรคือจะใส่คล้ายๆกับแป้งเปียกหรืออะไรเข้าไปในก้นแล้วเอ็กซเรย์ดูกล้ามเนื้อตอนที่ระหว่างทำงานที่เราเปลี่ยนไอ้ตัวแป้งเปียกอันนี้ออกมานะคะเราก็จะได้รู้ว่ามีความผิดปกติของกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะที่จะทำให้คนไข้มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะรูปก็จะออกมาเป็นคล้ายๆรูปแบบตรงนี้นะคะถัดมาก็คือตรวจความเร็วของลำไส้นะคะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าท้องผูกเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่4ประเด็นประเด็นที่1คือลำไส้ทำงานช้าอันนี้แหละจะเป็นคนตัวบอกว่าช้าหรือเร็วนะคะอันที่2กล้ามเนื้อรอบก้นทำงานไม่ดีนะคะ
อันนี้ก็คือดูจากเอ็กซเรย์อันเมื่อกี้ที่บอกนะคะอันที่3คือเป็นทั้ง2เรื่องเลยนะคะการรักษาไม่เหมือนกันถ้าเกิดลำไส้ทำงานช้าลำไส้ยาวการรักษาคือตัดเลยค่ะตัดออกช่วงนึงนะคะก็จะกลายจากท้องผูกไปเป็นถ่ายปกติแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อที่ก้นอันนี้เราจะต้องมาเช็คว่าปัญหาคืออะไรนะคะหรือไม่ก็อันสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอันที่หนึ่งลำไส้ทำงานช้าอันที่สองกล้ามเนื้อที่ก้นไม่ทำงานอันที่สามเป็นทั้งสองเรื่องเลยอันที่สี่คือไม่ได้เป็นอะไรเลยเรียกว่าลำไส้แปรปรวนอาจจะเครียดแล้วท้องผูกหรือกินผักผลไม้น้อยไปแล้วท้องผูกกินน้ำน้อยไปแล้วท้องผูกหรือไม่ก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วท้องผูกพวกนี้คือลำไส้ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะไม่ได้ก่อให้เกิดไฟเบอร์ที่เพียงพอแล้วก็การเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ดีนะคะถัดมาคือการตรวจฟังก์ชันของบริเวณทางทวารหนักนะคะโดยใช้การเช็คการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทสุดท้ายเลยก็คือให้คนไข้เป็นบอลลูนเราใส่บอลลูนที่ยังไม่มีน้ำนะคะเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ไปบีบน้ำข้างในนะคะแล้วก็รอให้เขาเป็นเอาบอลลูนอันนี้ออกมานะคะดูซิว่าใช้เวลาเท่าไหร่ปกติก็ควรจะประมาณ 10-15 นาทีตามการเมกุจระตามปกติถ้าใช้เวลามากกว่านั้นก็ถือว่าผิดปกตินะคะรักษาอย่างไรนะคะก็จะแบ่งเป็นรักษาโดยใช้ยากับรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะถ้ารักษาโดยใช้ยานะคะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันตอนหลังนะคะอันนี้มาพูดถึงรักษาโดยไม่ใช้ยาเป็นอะไรที่เราทำเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะเริ่มตั้งแต่บางคนคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะเดินไปห้องน้ำไม่ได้ต้องถ่ายบนเตียงก็จะมีความรู้สึกไม่สะดวกสบายไม่ชอบถ่ายบนกระโถนบนเตียงก็อาจจะต้องค่อยๆยิ้วกันพยุงปีกกันไปห้องน้ำเพื่อที่จะทำให้อยู่ในสภาพที่ถ่ายได้มากขึ้นง่ายขึ้นเพราะการนอนถ่ายบนเตียงไม่ได้ทำให้มุมของลำไส้มันลงมาทำให้อุจจาระลงมาได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นควรจะนั่งถ่ายหรือว่าไปห้องน้ำถ่ายตามปกตินะคะถัดมาคือทานน้ำให้มากโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะควรจะไปเดินออกกำลังกายหรือว่าถ้าเป็นไปได้วิ่งนะคะว่ายน้ำเต้นแอโรบิกนะคะหรือไม่ก็ปั่นจักรยานนะคะอันนั้นถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์นะคะถ้าเกิดเป็นไปยกน้ำหนักนะคะไปยกน้ำหนักก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับลำไส้นะคะทานอาหารที่มีผักกับธัญพืชมากๆนะคะไม่ควรดื่มกาแฟและแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อาหารที่มีธัญพืชมากๆนะคะมีไฟเบอร์มากๆมากที่สุดคือลูกอินทผลัมนะคะแต่ว่าหวานนะคะรองมาก็คือลูกพลูนนะคะแล้วก็ลูกมะเดื่อนะคะ3อย่างนั้นคือมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นผักธรรมดาเนี่ยอาจจะน้อยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกถั่วนะคะต่างๆเนี่ยอันนั้นธัญพืชมากขึ้นทางข้าวก็พยายามเลือกทานเป็นข้าวกล้องแทนที่จะทานเป็นข้าวขาวนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องใยอาหารแล้วนะคะอันนี้มาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายลำไส้บ้างนะคะก็คือนอนหงายแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นตั้งฉากกับลำตัวนับ1ถึง10แล้วก็เอาขาลงนะคะหรือไม่ก็ที่2ก็คือการขาการแขนขอโทษการแขนนะคะ2ข้างทั้งลำตัวยกขาขึ้นนะคะตั้งฉากกับลำตัวแล้วก็พับไปทางด้านขวานะคะนับ1ถึง5ยกขึ้นตั้งฉากสลับพับไปด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็จะช่วยยืดหดกล้ามเนื้อของลำไส้ได้ด้วยนะคะอันนี้คือรูปสุดท้ายนะคะที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านั่งที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เราไปขับถ่ายนะคะนั่งบนชักโครกไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วให้น้อมตัวมาข้างหน้านะคะแล้วก็วางมาไว้ข้างล่างจะทำให้มุมของลำไส้ตรงแล้วก็อุจจาระออกมาได้หมดนะคะถัดมาก็คือว่าอย่านั่งนานเกิน10นาทีถ้า10นาทีแรกถ่ายไม่ออกนะคะออกมาทำธุระอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่ไม่งั้นมันก็จะทำให้เบ่งไปเรื่อยๆบางทีก็จะมีเลือดออกเพราะว่าลิ้นสีดวงแตกนะคะการรักษาโดยใช้ยานะคะก็ตั้งแต่พวกมะขามแขกนะคะยาทั่วไปนิวออฟแมกนีเซียนะคะยาระบายพวกดาวกระดักอาจจะทำให้บีบลำไส้มากหรือว่าทำลายเส้นประสาทได้หรือไม่ก็เป็นยาระบายแล้วก็โปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกคือแบคทีเรียที่ดี
พวกนี้ก็จะช่วยย่อยแล้วก็จะทำให้ถ่ายดีขึ้นนะคะโปรแบบเด็กทานได้ซื้อทานเองก็ได้อันนี้ท้องผูกเป็นอันตรายหรือไม่ก็บอกว่ามีโอกาสทำให้อุจจาระค้างลำไส้โตแตกทะลุนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเป็นแผลที่ทวารหนักนะคะเวลาท้องผูกเกิดที่ดวงแตกนะคะข้อควรจำนะคะตอนเช้าดื่มน้ำเยอะนะคะบริหารร่างกายตอนเช้าอยู่บนหัวช่วงก็อาจจะเอามือนวดหน้าท้องนะคะแล้วก็ช่วงนั่งยองๆช่วยได้ถ้าเกิดว่าไม่มีช่วงนั่งยองก็โน้มตัวลงมาข้างหน้าวางขาขึ้นไปบนม้าเตี้ยๆนะคะแนะนำก็คือว่าเรื่องของท้องผูกเป็นเรื่องที่พบบ่อยนะคะทุกคนในที่นี้รับรองว่าต้องเคยมีประสบการณ์เรื่องท้องผูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท้องผูกเราแก้ไขเองได้ง่ายๆด้วยการออกกำลังกายดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะคะมากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าน้ำหนักลดปวดท้องร่วมด้วยมีถ่ายเป็นเลือดอันนี้สมควรที่จะต้องไปตรวจเรื่องของท้องผูกโดยแพทย์นะคะก็ต้องไปตรวจ2รอบนะคะหรือไม่ก็ตรวจหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ว่าชักเกินไปหรือเปล่าแบบที่เมื่อกี้หมอแนะนำให้ดูหรือไม่ก็ดู MRI กล้ามเนื้อที่ก้นนะคะหรือไม่ก็ดูเรื่องเส้นประสาทในลำไส้นะคะมีอีกหลายขั้นตอนที่จะช่วยคนไข้ท้องผูกที่เป็นค่อนข้างมากได้นะคะนั้นก็ขอจบการบรรยายตามเวลานะคะจากเทคเท่านี้เดี๋ยวขอเป็นช่วงคำถามทั้งประมาณ5คำถามนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ที่โซฟาต่อไปเป็นช่วงคำถามนะคะมีใครจะถามคำถามอาจารย์บ้างไหมคะขอเป็นด้านฝั่งด้านนู้นก่อนนะคะด้านนู้นค่ะคุณพี่ที่ยกมือด้านนู้นเลยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พาไมค์ไปนะคะเดี๋ยวไมค์กันไปค่ะดิฉันมีปัญหาคือว่าขับถ่ายทุกวันนะคะแต่ว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะตอนช่วงบ่ายเวลาเนี่ยจะถ่ายลมบ่อยมากนะคะแล้วก็จะคิดว่าว่ามีเสี่ยงอะไรได้ไหมมีแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะเรื่องการใจกระเพาะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่ทุกคนสนใจนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สบายตัวจริงๆนะคะแล้วก็บางทีรู้สึกทำงานก็ไม่สะดวกนะคะจะถ่ายลมก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะอึดอัดไปหมดนะคะเลยก็ไม่ออกนี่ต้องบอกว่าเรื่องแก๊สเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีทั้งความรุนแรงกับความไม่รุนแรงอยู่ในตัวของมันเองนะคะเอาเป็นเรื่องของง่ายๆก่อนก็คือทำเองดูเองที่บ้านโดยที่ยังไม่ต้องมาเช็คที่โรงพยาบาลนะคะแก๊สนี่มันมีอยู่แล้วในท้องเรานะคะเพราะว่าปากต่อกับสภาพภายนอกนะคะลงไปถึงตัวกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นช่องเปิดนะคะเพราะฉะนั้นลมในข้างนอกเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สมากเวลาทานอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สมากได้แก่อันที่หนึ่งคือนมนะคะโดยเฉพาะคนที่พออายุมากขึ้นไม่ใช่เด็กเนี่ยน้ำย่อยนมมันจะน้อยนะคะเวลาที่ทานนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมด้วยได้แก่ชีสหรือไอศกรีมใส่นมนะคะไม่ใช่เชอร์เบตหรือไม่ก็เป็นโยเกิร์ตนะคะพวกนี้เวลาที่มีนมเป็นส่วนประกอบเนี่ยพอเราย่อยนมไม่ได้ทานนมเข้าไปก็จะเกิดแก๊สมากนะคะอันที่สองคือไม่ให้ทานน้ำอัดลมมันก็คือเพิ่มแก๊สเข้าไปตรงๆเลยนะคะอันที่สามคือไม่ให้ทานถั่วนะคะถั่วที่ก่อให้เกิดแก๊สเยอะแบบที่ทุกคนบอกถ้าถั่วระวังนะเดี๋ยวปุ๋งเยอะนะอะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งก็คือจัดการเรื่องอาหารตัวเองอันที่สองคือบางคนเนี่ยทำงานต้องใช้ต่างลูกน้องเยอะต้องคุยเยอะนะคะการคุยก็ปืนแก๊สเข้าไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุยน้อยลงนะคะพูดน้อยลงอันที่สามก็คือต้องอย่าทานหมากฝรั่งลูกอมนะคะพวกนั้นเนี่ยเวลาอมลูกอมหรือเคี้ยวหมากฝรั่งมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะกลืนน้ำลายผิดกว่าปกติงั้นการกลืนน้ำลายแต่ละครั้งเราก็จะกลืนแก๊สไปด้วยนะคะอันนี้เอาแบบแค่ง่ายๆก่อนนะคะถ้ามากกว่านั้นก็คืออาจจะต้องไปโรงพยาบาลมีการเทสการเป่าลมนะคะแล้วก็เช็คดูเรื่องแบคทีเรียในลำไส้นะคะว่ามันมีภาวะมากเกินไปหรือเปล่ามันเลยโซมินแล้วก็เกิดแก๊สถัดมาก็คือพยายามหลีกเลี่ยงพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะอาหารประเภทหวาน
พวกนั้นเวลาที่มันเผาผลาญมันเฟอร์เมนต์มันมีแบคทีเรียย่อยแล้วมันจะทำให้เกิดแก๊สมากเรื่องน้ำด่างนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีน้ำด่างนะคะมีเครื่องทำน้ำด่างนะคะถังนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันจะช่วยลดกรดในกระเพาะแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายและทราบว่ามีความจริงขนาดไหนคะขอบคุณค่ะก็เรื่องของเครื่องทำน้ำด่างนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาคิดว่าน่าจะเข้ากับทฤษฎีที่หมอพูดไปตอนต้นนะคะเรื่องของการพยายามที่จะทำให้สภาพร่างกายเราเป็นกรดน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าจากไอ้ตัวตารางที่โชว์ให้ดูตอนต้นของการบรรยายนะคะพอดีไม่ได้ลงรายละเอียดให้ดูแต่ละตัวแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำประปาที่เขาบอกว่าน้ำประปาดื่มได้นะคะของการประปานครหลวงเนี่ยพอไปเทสความเป็นกรดไปด่าเนี่ยมันมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็ที่สองก็คือถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่มีความเป็นกรดใหญ่เลยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำที่เขาทำออกมาแยกน้ำออกมาว่าส่วนหนึ่งเป็นกรดส่วนหนึ่งเป็นด่างเนี่ยถ้าตามทฤษฎีที่พูดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้สภาพในร่างกายเราเนี่ยมีความเป็นด่างมากขึ้นเพราะว่าชีวิตเรามนุษย์เรานะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื้อเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ตัวน้ำที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายเราเป็นภาวะที่เป็นด่างได้มากกว่าเป็นกรดเนี่ยมันก็ถือว่าเกินครึ่งแล้วที่เราได้ประโยชน์จากการเป็นด่างนะคะจากน้ำนะคะค่ะมีคำถามนะคะจากผู้ชมในห้องบรรยายถามถึงว่าความเครียดมีผลต่อการเป็นท้องผูกหรือไม่นะคะแล้วก็อุจจาระสีดำมากเนี่ยเป็นยังไงมีเป็นอาการจากความเครียดหรือเปล่าคะเรื่องของความเครียดทำให้เกิดทุกอย่างนะคะทำให้เกิดเรื่องลำไส้แบบรวนแบบท้องผูกก็ได้ลำไส้แบบรวนแบบเครียดแล้วท้องเสียก็ได้นะคะทีนี้เครียดปวดท้องก็ได้เครียดปวดหัวก็ได้เครียดนอนไม่หลับก็ได้เครียดกินข้าวไม่ลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาทุกอย่างนะคะแต่ว่าความเครียดไม่ได้ทำให้ถ่ายทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายทำเนี่ยเป็นไปได้สองอย่างมีอย่างที่หนึ่งมีเลือดอยู่ในอุจจาระหรือแม้อันที่สองก็คืออาจจะมีการรับประทานอาหารที่มันคล้ายๆกับเลือดเข้าไปเช่นทานเลือดหมูเลือดไก่หรือว่าทานพวกผักที่มันออกสีเขียวเข้มนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายอุจจาระดำก็น่าจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะนี่ได้คำตอบแล้วนะคะแล้วก็ท่านได้มีคำถามอีกไหมคะขอเป็นฝั่งด้านตรงนี้ค่ะอยากทราบว่าทำไมเราหายลงก่อนพ่อขอคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเวลาเราเดินเราเกิดการหายลงเวลาเราเดินหรือหายลงเกิดจากอะไรใช่ไหมคะค่ะเหมือนกันกับคำถามที่มาจากฝั่งนู้นตอนแรกนะคะก็คือภาวะที่มีลมมากในท้องนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีการเผาผลาญอาหารนะคะการย่อยอาหารก็จะเกิดลมเกิดแก๊สเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั้นแก๊สที่ออกมาก็จะมีทั้งตัวคาร์บอนมอนอกไซด์มีทั้งไฮโดรเจนนะคะบางคนก็มีเทนที่เป็นก๊าซกลิ่นไข่เน่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรอมากตลอดเวลาหรือหายลมมากตลอดเวลาหรือว่าท้องโตปวดท้องเพราะว่าแก๊สมันแน่นมากอันนั้นถือว่าผิดปกติก็ต้องไปเช็คเรื่องเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเพราะอาหารอาจจะมีปัญหาลำไส้เล็กอาจจะมีปัญหามันก็ได้นะคะเป็นการอักเสบก็ได้มีพวกแบคทีเรียมีการติดเชื้ออยู่ในทางเดินอาหารก็ได้ค่ะคำถามอีกคำถามนึงนะคะให้คำถามนึงตัวนี้นะคะคุณพี่ใส่เสื้อลายค่ะถ้าแบบเข้าว่ายาเพื่อทหารแก่ของนะทำแก่ผมยาทำประจำนั้นจนรู้สึกตัวเสียอะไรบ้างการทานมะขามแขกใช่ไหมคะการทานมีผลเสียอะไรไหมครับมีผลเสียอะไรไหมค่ะมะขามแขกก็จะทานไปไม่มีผลเสียนะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างนึงที่เอามาทำเป็นยาระบายก็ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมีเพียงแค่ว่ามันมีฤทธิ์บิดลำไส้
นั้นบางคนทานไปก็อาจจะรู้สึกปวดท้องถ้าปวดท้องทานมะขามแขกก็อาจจะเปลี่ยนกลุ่มยาไปใช้กลุ่มอื่นที่ไม่มีฤทธิ์ในการดีดลำไส้นะคะอันที่สองก็คือทานแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องนานๆอาจจะทำให้ลำไส้มันชินนะคะอย่างมากก็คือทาน2เม็ดก็อีกหน่อยก็อาจจะต้องทาน4เม็ดทาน6เม็ดทาน8เม็ดเพราะฉะนั้นเรื่องท้องผูกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ทานยาระบายแค่ชั่วคราวนะคะอันที่3คือทำให้ลำไส้มีสีคล้ำแต่อันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรในเวลาส่องลำไส้เข้าไปเนี่ยหมอจะรู้จักสีของลำไส้คนไข้ว่ากินยาระบายโดยเฉพาะกลุ่มไอตัวยาระบายมะขามแขกนะคะเพราะว่าลำไส้จะสีดำค่ะได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามที่คำถามนึงนะคะพอดีว่ามีคำถามส่งขึ้นมานะคะมีผู้คนไข้นะคะเขาบอกว่าทานลูกพรุนนะคะแห้งปั่นวันละประมาณ250ซีซีค่ะจะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่ทานเนี่ยจะถ่ายไม่ออกเลยอะค่ะเขาบอกว่าลูกพรุนนะคะเป็นผลไม้นะคะที่ท็อปทีสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะนั้นก่อนที่คนไข้จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยผ่านคุณหมอลูกคุณมาแล้วเท่านั้นนะคะก็ถือว่าทานได้ไม่มีอันตรายอะไรทานได้ทั้งแบบที่เป็นน้ำลูกตุลนะคะหรือไม่ก็เป็นเนื้อลูกตุลแล้วก็มีปัญหาเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นเองเพราะว่าค่อนข้างหวานจัดนะคะค่ะโอเคค่ะงั้นคำถามเดี๋ยวขอหมดคำถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเป็นยังไงอาจจะต้องไปถามนอกรอบดูนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวิภากรเพิ่มพูนมากๆค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณจันทร์ประภาวิชิตชนชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติมอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากรค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็บรรยายจบหมดทุกเรื่องแล้วนะคะ